เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่ว้าเหลืองแน่กูวันนี้ไทยโรบัคบริการเติมโรบัคราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการที่ริงใต้เคปมีแม้แต่ระบบ ID Pass ระบบแบบกรุ๊ปสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดีอยู่ใต้คลิปเด้อเอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับพี่โนช Channel นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมากันแบบซอฟๆนะครับเอ้ยกูว่ากูจะมาซอฟๆแล้วนะเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยคือข่าวนะฮะ3เรื่องเนี่ยที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมกันนะครับมาดูกันครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างนะครับข่าวแรกเนี่ยก็คือข่าวเตือนภัยการโดนแบนนะครับอาจจะโดนแบนได้ครับถ้าคุณผู้ชมทำสิ่งนี้ในแมปนี้นะฮะซึ่งเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับที่เขาเพิ่งเข้ามาบอกนะครับแล้วก็มีคนโดนแบนไปแล้วจริงๆมีคนโดนแบนไปแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าทำเหตุการณ์นี้ครับนั่นก็คือการสร้างเซิร์ฟเวอร์ VIP ครับพูดก่อนว่าเจ้าเซิร์ฟเวอร์ VIP เนี่ยเมื่อเรานะครับทำการกดเทเลพอร์ตไปเนี่ยมันจะทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วจะมีโค้ดขึ้นทางด้านนี้เห็นไหมครับนี่คือโค้ดเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าใครเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยการเทเลพอร์ตมาในเรกนี้นะครับซ้ำๆกันเนี่ยเพื่อหาของนะฮะจะทำการแบนโดยอัตโนมัตินะครับแบบถาวรเลยแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจอีกนะครับก็คือเหมือนการที่เราสร้างเซิร์ฟเวอร์ VIP นะครับแล้วเข้าไปหาของรอของเกิดใช่ไหมแต่ว่าของมันดันไม่เกิดนะครับเราทำการออกจากเซิร์ฟแล้วเข้าเซิร์ฟเดิมเนี่ยเซิร์ฟนี้นะครับเข้ามาใหม่แล้วของมันเกิดนะฮะนั่นคือการโกงเกมอย่างหนึ่งนะฮะที่ทำให้เราโดนแบนได้นะครับโดยมีการประกาศใน Discord นะฮะของผู้พัฒนาเกมบอกไว้เลยว่าเจ้าการทำเข้าโค้ดแบบนี้ซ้ำๆนะครับมันเป็นการผิดกฎนะฮะเหมือนเป็นการโกงเกมอะไรแบบนี้นะครับทางอ้อมเนาะอันนี้พี่เติมเองนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนใครนะที่สร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าไม่ใช้โค้ดเดิมเนี่ยคือสร้างโค้ดใหม่นะครับก็ไม่น่าจะโดนแบนนะอันนี้แต่ว่าล่าสุดนี่คือการเข้าโค้ดเดิมซ้ำๆกันเพื่อหาของนะครับอันนี้โดนแบนเอาเลยครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นคำถามยอดฮิตกันบ้างนะครับในช่องเนี่ยที่มีคนถามกันว่าเมื่อไรมือถือเนี่ยหรือว่าโมบายจะเล่นได้ครับพี่บอกก่อนเลยครับว่าในตัวเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับหรือว่า Discord เนี่ยก็ยังไม่มีการบอกนะครับว่าเมื่อไรจะสามารถเล่นในมือถือได้แต่ว่าส่วนที่เขาคาดการณ์กันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเกมหรือว่าส่วนตัวพี่เนี่ยคิดว่าอีกประมาณ1เดือนนะฮะแต่ว่ายังไม่มีประกาศนะแต่อันนี้คิดว่า1เดือนนะครับน่าจะเล่นได้ยังไงก็รอฟังอีกทีนะครับพี่จะมาประกาศให้เนาะสำหรับมือถือถ้าเล่นได้เพราะว่าถ้าดูจาก Twitter หรือว่า Discord เนี่ยยังไม่มีการประกาศนะมีการประกาศว่าทำ Xbox อย่างเดียวนะครับสามารถเล่นใน Xbox ได้นะกับ PC ส่วน Mobile ยังต้องรอต่อไปนะครับเอาละครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นข่าวการอัปเดตเกมนะครับวันอังคารเนี่ยหรือว่าพรุ่งนี้นะฮะจะมีการอัปเดต Level Cap นะครับส่วนถามว่า Level Cap คืออะไร Level Cap คือ Level ตันนะครับ Level ตันอยู่ที่ 1,000 ใช่ไหมครับถ้าพรุ่งนี้อัปเดตมาเนี่ยก็จะตันไปที่ 1,500 หรือว่า 2,000 นะครับเท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตเลเวลแคปนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะฮะเอาเลยครับต่อมาจะเป็นอัปเดตนะครับต่อมาคืออัปเดตพลังของตระกูลดินเหนียวนะฮะที่เป็นตระกูลของเจ้าตัวที่มันใช้นกนะครับจำได้ไหมในกลุ่มเพย์นะครับเฮ้ยในกลุ่มของแสงอุตสาห์นะครับเจ้าตัวนั้นเลยนะที่ล่อสุดเกตเกือบตายอยู่นะเจ้าตัวนี้ก็จะอัปเดตมาเป็นตระกูลนะครับใครที่รอหรือว่าชอบเจ้าตัวนี้เนี่ยก็รอสุ่มก็ได้เลยนะครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นข่าวการอัปเดตนะครับของเจ้าสัตว์หางในวันศุกร์นี้เช่นกันนะครับซึ่งก็จะมีโหมดแปลงร่างต่างๆมากมายนะครับที่พี่ขึ้นให้ดูพวกเรียนนะครับจะเป็นโหมดแปลงร่างของจักระฟอร์มคล้ายๆคุรามะนะครับเห็นไหมมันเท่มากเลยนะครับพวก7หาง9หางเนี่ยเท่มากแต่จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่เหมือนอนิเมะนะครับเพราะว่าในอนิเมะเนี่ยมันไม่มีนะแต่ว่าเขาจินตนาการมาว่านี่คือโหมดเซียนสัตว์หางนะครับของแต่ละตัวเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างถือว่าน่าจะทำให้เกมมีสีสันมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าอัปเดตพวกนี้นะครับส่วนที่เรือเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับถ้าวันศุกร์มีการประกาศเพิ่มเติมเนี่ยเราก็รอมันอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากโดนแบนนะครับก็อย่าเข้าเซิร์ฟเดิมซ้ำๆเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายอย่าลืมกด Subscribe กูด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลหรืออะไรใหม่ๆนะครับ